จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาช็อกวงการบันเทิงสำหรับข่าวลือรักร้าวของคู่เคอรี่ธนภัทรและก็นายธนุตราที่ได้จัดงานฉลองสมรสอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่30มีนาคม2561และก็เพิ่งจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้เพียงแค่ไม่กี่ปีก็เจอข่าวหนักว่าขาเตียงหักจนต่อมาเคอรี่ธนภัทรก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าขาเตียงหักเป็นเรื่องจริงและก็ได้แยกกันอยู่สักพักแล้วในเวลาต่อมาก็ทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อเคอรี่ธนภัทรเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมร่วมด้วยเคอรี่ก็ได้โพสต์ภาพใกล้ชิดกับสาวรายหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุข้อความไว้ว่าไอรินคอฟฟี่หลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่ารูปคู่มาแล้วรวมไปถึงเพจดังอย่างเจมอล108ที่ระบุข้อความไว้ว่าอุ้ยเปิดตัวแล้วเหรอคะหัวใจไม่ว่างแล้วพี่คือของน้องปอรอกูเกิดมาเพื่อครอบครัวสูตรแดกแต่ชาบูจนอ้วนแล้วตายจากไปและล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวอย่างนายชนุตราก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังจากเคอรี่ธนภัทรได้เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่รู้เลยว่าเจ็บปวดแค่ไหนซึ่งนายชนุตราก็ได้โพสต์เพลงสุดเศร้าที่มีเนื้อภาษาอังกฤษหรือที่แปลไว้ว่าฉันไม่นอนทั้งคืนบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นไรที่รักเธอมองเห็นได้ยากมากเหลือเกินฉันเปิดเล่นแผ่นเสียงรอจนกว่าจะได้ยินเพลงของเราทุกค่ำคืนฉันเต้นรำกับภาพรวมตาของเธอทุกค่ำคืนฉันเต้นรำกับภาพรวมตาของเธอ